สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านวันนี้นะครับผมมาอยู่ในงาน Acer Day ครับผมแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูโน้ตบุ๊กเครื่องละ 300,000 ครับ Predator 21X จะหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะเฟี้ยวแค่ไหนตามไปดูนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูตัว 300,000 นะครับผมเรามาดูกันที่ไล่ทีละตัวครับเริ่มจากตรงนี้จะเป็นAspire VX5 ครับก็จะเป็นเกมมิ่งเหมือนกันนะฮะนี่ก็มาดูหน้าตาของมันกันนะจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยเป็นย้ำสีแดงนะฮะสเปคก็ตามนี้ฮะนี่การ์ดจอมี on-site service ครับผมคล้ายๆกับ Predator ของผมเลยนะ Helios 300อันนี้ก็ลองพลิกดูนะฮะไม่ใช่จริงๆไม่แมสนะฮะนี่ฮะหน้าตาก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัว V ในตัว Acer ในโต5ครับผมครับผมมันต่างกันยังไงครับ2ตัวนี้คือเราบอกว่าตัว Acer ในโต5เนี่ยจะเป็นตัวที่มาทดแทน VX5 ต่อไปใน Q4 นะครับ Q3 นะครับผมทดแทนกันเลยจุดดีของมันก็คือผมว่าอย่างที่เห็นตอนแรกเนี่ยดีไซน์ของมันถึงขอโชว์ดีไซน์นิดนึงอ่ะฮะตอนแรกตัว VX5 ของเราจะเห็นว่ามันเป็นสำหรับเกมคนเล่นเกมโดยเฉพาะเลยแต่ตัวนี้ถ้ามองจากด้านนี้ครับจะเห็นว่ามันดูเรียบหรูคือเรามองที่กลุ่มที่ไม่ใช่เกมด้วยเพราะเรามองว่าคนที่เล่นเกมเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องใช้ทำงานใช้เรียนสิ่งด้วยแต่พอเปิดมาด้านนี้ปุ๊บจะเห็นเลด backlight keyboard ก็คือ backlight keyboard ความเป็นเกมมิ่งมาเต็มนะครับส่วนที่2ก็คือจอก็จะเป็นจอ Full HD IPS 15.6 นิ้ว IPS อันนี้ยังไม่ใช่ IPS อันนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้จะมาเป็น IPS แล้วก็จุดเด่นข้อหนึ่งคือในปกติโน้ตบุ๊กเริ่มต้นราคาประมาณ 25-30,000 เนี่ยจะไม่สามารถปรับรอบพัดลมได้แต่พอตัวเนี้ยเรามีเทคโนโลยี Cool Boost ครับผมคือสามารถปรับรอบพัดลมให้แม็กขึ้นไปอีกได้ไว้สำหรับเวลาเล่นเกมเล่นเกมที่กินทรัพยากรเยอะแล้วมันทำให้เครื่องร้อนก็จะมีได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวต่อมาฮะเรามาดูตัว Predator Helios 300ก็คือตัวที่ผมมีนั่นเองตัวที่ผมเพิ่งแกะกล่องพรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะก็คงไม่ต้องดูอะไรมากเพราะเราจัดกันไปแล้วก็เน้นเกมฮะแล้วก็ทำงานได้ด้วยตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงโน้ตบุ๊กราคา 349,000 นะครับผมนั่นคือ Predator 21X ครับผมดูขนาดของมันนะฮะใหญ่มากหน้าจอ21นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับแมคานิกคีย์บอร์ดนะเนี่ยจัดเต็มมากๆตรงนี้น่าจะเป็นทีเด็ดเลยนะพัดลมเขาบอกว่าเป็นแบบ Aerobed TD Fan ครับผมจะช่วยระบายอากาศได้ดีมากเราเห็นพัดลมได้จากตรงนี้เลยมันจะออกด้านหลังนะฮะเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองน้ำหนักน่าจะเอาเรื่องเลยเขาตั้งเอาไว้ผมไปขยับไม่ได้นี่คืออะแดปเตอร์ไม่บอกทำไมอะแดปเตอร์ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันอลังการมากจริงอยากเห็นด้านหลังนะลองคลิกมาหน่อยได้ไหมได้ครับลองเลยลองไปด้านหลังได้ไหมฮะเป็นไงบ้างด้านหลังนี่อย่างเปียวมีน่าจะเป็นพัดลูพัดลมนะตามนี้บรรยากาศก็มีทั้ง Predator ตรงนี้มีไฟด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่ครับมันเป็นไฟแสงฟ้าก็แบบโลโก้แบบราคานี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะครับราคา 349,000 มีขายแค่21เครื่องในประเทศไทยเท่านั้นครับและที่สำคัญครับมาทางนี้เขาบอกว่าใครที่ซื้อเครื่องแรกจะได้รับโดนตัวนี้ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่าราคาอยู่ที่ 149,000 เหมือนกันฮะเป็นโดนที่ใช้ที่ฮอลลีวูดอลังการมากสำหรับเครื่องแรกเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องอื่นอีก20เครื่องที่เหลือเขาบอกว่าจะแถมเป็นพวกอุปกรณ์เกมมิ่งซึ่งราคาก็เกือบแสนเหมือนกันนะฮะของที่แถมอันนี้ยังไงก็ต้องรอดูโปรโมชั่นอีกทีนึงเพราะผมจำได้ไม่หมดครับผมเดี๋ยวยังไงผมใส่ลิงก์โปรโมชั่นอะไรไว้ให้ต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วง Acer Day พอดีมีงานและโปรโมชั่นต่างๆมากมายแต่ที่สำคัญนะเขาบอกว่ามันจะมีแจกเดี๋ยวลองแพนกล้องไปทางโซนนู้นนะฮะเขาจะให้เขาเรียกอะไรให้ลูกค้าสามารถไปใส่รหัส
4ตัวครับผมถ้าใส่ถูกต้องเอาเครื่องกลับบ้านไปเลยโดยจะมีโน้ตบุ๊กให้ทั้งหมด5เครื่องมีทั้ง Predator Helios 300แล้วก็ตัวอื่นๆอีกนะฮะอันนี้ต้องไปดูได้ที่งาน Acer Day ที่พันทิพในวันที่3ถึง6สิงหาคมนะครับผมก็ยังไงรอติดดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้ครับผมLife.